ำไมถึงตัดสินใจจบม .6 แล้วไม่เรียนต่อปริญญาหนึ่งเนี่ยคือว่าตอนนั้นเนี่ยผมในเกรดเฉลี่ยมันต่ำจบม .6 ด้วยเกรดเฉลี่ยประมาณสัก 1.69 จบม .6 ครับได้เกรดเฉลี่ย 1.69 ผมเป็นเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจว่าแบบจะต้องไปกระตือร้นอะไรกับตรงนั้นในช่วงเวลานั้นนะผมก็เลยมองกลับมาดูต้นทุนชีวิตตัวเองว่าเราชอบทำอะไรก็เห็นว่าพ่อแม่ผมเนี่ยทำการเกษตรมาผมก็เลยมีความคิดว่าตรงนี้มันเป็นต้นทุนที่เราอาจจะมีมากกว่าคนอื่นเขาการที่เรายอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นเราค้นพบตัวเราเองเจอเรารู้ว่าเก่งอะไรชอบอะไรและมุ่งไปทางไหนบางทีอาจจะดีกว่าการฝืนไปผู้ชายคนหนึ่งตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตไม่เรียนต่อสุดท้ายหันเหเข้ามากับจุดกำเนิดของเขาเขาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กเขาทุ่มเทลงมือทำ5ปีเท่านั้นกลายเป็นแรงผลักที่หารายได้เป็นแสนๆต่อเดือนคุณผู้ชมครับนี่คือน้องหยกนะครับหรือว่ามังกรหยกรูปหล่อของผมหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือจุลเทพบุญมังกรชนกของแปลงผักเรียกแปลงผักนี่ว่ามังกรหยกคุณชายผักสลัดครับทำไมชอบอ่านก็ใช่ใช่ปู่ผมชอบครับแล้วมันขายได้ผลผลิตต่อเดือนเท่าไหร่ประมาณเดือนนึงก็ประมาณ 1,200 กิโลเป็นตันเลยเหรอใช่ครับคือรวมผักทุกชนิดแล้วใช่ครับเป็นตันเลยใช่เป็นตันถ้าท้าความถึงว่าหยกมาทำผักได้ยังไงก็ผมมีเอเจนต์อยู่เอเจนต์หนึ่งร้านขายปุ๋ยเจ๊บอกมานี่เด้งโง่เฮงเองก็ดีนะหยกไปทำตามที่พ่อหยกเคยทำหยกเขาก็มานั่งคิดเขาจะเดิมพันชีวิตของเขากับต้นทุนชีวิตที่มีแล้ววันนี้เขาไม่สามารถไปเรียนได้ละผมไม่มีกำลังส่งขนาดนั้นแล้วก็เขาถามกลับมาว่าเรามาทำผักกันไหมนัดเจ็ดชั่วโมงนั้นคือผมก็มองว่ามันไม่จะเสียละอ่ะในเมื่อเขาอยากลองทฤษฎีของเขาที่ผมตอบไม่ได้เขาก็แปลงข้างหน้าบ้านเนี่ยนะครับ10แปลงจำได้ตอนแรกแต่งดินกันเองผสมดินทุกอย่างเองรถเองเขาทำเองในขณะที่เขาอยู่ม .6 ทำเล็กๆน้อยๆของเขาไปเรื่อยๆครับผู้ชายคนหนึ่งอายุ22ปีครับแต่ผ่านอะไรมามากต่อสู้กับคำดูถูกและความรู้สึกในการดูถูกตัวเองนะครับตอนนี้เอาชนะมาได้พอใจกับสิ่งที่เป็นจะให้กำลังใจคนเหล่านั้นที่อาจจะเพราะโควิดหรือเพราะอะไรก็ตามแต่แล้วเขากำลังท้อแท้อยู่ยังไงผมว่าถ้าทำแล้วสำเร็จมันก็คือหลักการของชีวิตนะแต่ถ้าทำแล้วไม่สำเร็จมันก็คือประสบการณ์นึงให้คิดอย่างนี้ดีกว่าครับมันก็เหมือนคำพูดง่ายปะแต่ว่าความการที่คิดอย่างนั้นได้มันก็ต้องมีความอดทน